ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อพลังอัศนีกดทับลงมาก็ทำให้หลงเฉินเหวี่ยงหมัดของเขาออกไปในอากาศมันเป็นเพราะว่ากระบี่อัศนีเหล่านั้นมีอยู่มากเกินไปถึงได้ทำให้เขาต้องเบี่ยงหลบจุดตายไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสสูงมากที่จะถูกสังหารคาที่กระบี่อัศนีนี้ไม่ใช่อะไรที่สามารถหลบเลี่ยงได้เขาทำได้เพียงเผชิญหน้ากับมันทำให้อัคระอัศนีอันไร้ที่สิ้นสุดรายล้อมไปทั่วทั้งร่างจุดชีพจรพลังทั่วร่างของเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากจุดตันเทียนที่ช่วยเขากักเก็บพลังพวกมันแตกต่างไปจากจุดดารากักวายุจุดดาราแปรแสงจุดดาราชตาชีวิตจุดดาราวิหารตรัสสู้และจุดดาราพนึกเทที่ไม่ได้มีพลังเป็นของตัวเองและสามารถใช้เป็นถังกักเก็บพลังปราณให้เขาได้เท่านั้นความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างของดวงดาวทว่าภายใต้ทันสวรรค์นี้มันเริ่มทำให้ดวงดาวเริ่มจะเปล่งแสงออกมาตัวเม็ดกลาหลภายในตันเทียนของเขาเขิงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรราวกับว่าทันสวรรค์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันพื้นที่ภายในกว่าล้านล้านลี้ก็ยังอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงเคยมีขนาดแค่กำปั้นเท่านั้นทว่าตอนนี้มันกำลังขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว1จัง2จัง3จัง5จัง10จังการขยายใหญ่ขึ้นของมันทำให้มันปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาโดยที่มันเชื่อมตรงอยู่กับดวงวิญญาณของหลงเฉินมันเป็นเพราะว่าเมื่อมันเจริญเติบโตก็จะทำให้พลังจิตวิญญาณของหลงเฉินถูกมันดูดกลืนไปขอบเขตดาราชีพมันคือการก่อสร้างดวงดาราชีวิตที่หล่อเลี้ยงมันโดยอาศัยพลังปราณและจิตวิญญาณเพื่อสร้างเป็นโลกของตัวเองสิ่งที่มันต่างออกไปจากคนอื่นคือหลงเฉินไม่สามารถสร้างลูกปัดดาราชีพขึ้นมาได้อย่าว่าแต่สองเลยแค่เม็ดเดียวยังไม่โผล่ออกมาด้วยซ้ำเมื่อพลังอัศนีผ่าลงมามันก็ทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถควบคุมได้มันเกิดการหมุนวนด้วยตัวของมันเองและสิ่งเดียวที่เขาต้องทำในตอนนี้คือไม่ปล่อยให้ถูกทันอัศนีผ่าใส่จนตายเขาถูกผ่าใส่อย่างต่อเนื่องทำให้มีสภาพที่ดูสยดสยองอย่างมากทว่ามันเป็นเพราะว่าร่างกายของเขากำลังถูกละอาหารลอมระหว่างนี้เองที่มิติดาราเองก็ขยายใหญ่ขึ้นไม่หยุด10ลี้100ลี้พันลี้และยังคงขยายต่อไปอย่างรวดเร็วเมื่อมันมีขนาดกว่า 9,000 ลี้ก็ทำให้ความเร็วของมันเริ่มลดน้อยลงเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกันหลงเฉินผงะไปเพราะว่าอย่างน้อยๆมิติดาราของกองกำลังโลหิตมังกรเองก็มีไม่ต่ำกว่า 300,000 ลี้กูหยางและคนอื่นๆมีมากกว่าล้านลี้ส่วนเยเว่เสี่ยวเฉียนนั้นผิดมนุษย์ถึงขั้น8ล้านลี้หากว่ามันเริ่มช้าลงก็เท่ากับว่ามันกำลังจะถึงขีดจำกัดของมันแล้วทว่าตอนนี้มิติดาราของเขายังขยายได้ไม่ถึงหมื่นลี้เลยด้วยซ้ำ 9,800 ลี้ 9,900 ลี้เมื่อมันไปถึง 9,990 บิวก็ทำให้มันสั่นไหวก่อนที่จะเปล่งแสงสว่างไสวออกมาสร้างเป็นม่านแสงห่อหุ้มมันเอาไว้ราวกับมันกำลังมีชีวิตถึงขีดจำกัดแล้วงั้นหรือหลงเฉินได้แต่มองไปยังมิติดาราของตัวเองด้วยสีหน้าที่ผิดหวังเพราะว่ามันห่างไกลกับสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้ไกลโพ้นอย่างไรก็ตามเมื่อคิดดูแล้วคนอื่นๆนั้นมีมิติดาราอยู่เพียงดวงเดียวทว่าเขามีอยู่มากกว่า 18,000 ดวงหลังจากที่มันสร้างขึ้นก็ดูดกลืนพลังอัศนีเข้าไปช้าลงๆทำให้เขามีพลังอัศนีเหลือให้เรยหลงกลืนดูดกลืนมันเข้าไปตรงๆระหว่างนี้เขาก็ได้คว้าเอาหอกวิญญาณยาอสีคลั่งออกมาอีกครั้งแล้วกวาดแกว่งมันออกไปทำลายกระบี่อัศนีที่กำลังพุ่งตรงเข้าใส่ทางเขาจนมันระเบิดออกทั้งหมดเมื่อกระบี่ถูกทำลายก็เรียกเอาเรยหลงออกมาดูดกลืนพลังอัศนีรอบๆทำให้พลังของเขาเพิ่มสูงขึ้นหอกอัศนีที่เขาสามารถใช้งานได้มันยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกสรุปแล้วหลงเฉินไม่จำเป็นต้องปะทะกับมันตรงๆเพราะเขาใช้หอกอัศนีและปีกอัศนีกลางหลังฟาดฟันออกไปทำลายพวกมันจนแปรเปลี่ยนกลายเป็นอัคระอัศนีกันทั้งหมดหลงเฉินรับไว้ได้เย่จือชิวและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะว่าตอนนี้สภาพของหลงเฉินไม่ได้สะบักสะบอมเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปมันทำให้พวกนางรู้สึกโล่งใจขึ้นมากทว่าเหล่าคนที่คาดหวังจะให้หลงเฉินตายไปต่างมีสีหน้าที่ตกต่ำอย่างมากเพราะว่าไม่มีใครกล้าส่งเสียงรบกวนหลงเฉินหากว่าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็นการล่วงเกินวิถีสวรรค์และถูกกำจัดไปถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ทันสวรรค์ของมนุษย์ถึงได้ไม่เห็นหัวแม้กระทั่งผู้วิวัฒน์สวรรค์ทันใดนั้นเองที่มิติดาราภายในร่างกายของเขาได้สั่นไหวอีกครั้งก่อนที่มันจะส่งการผันผวนแปลกออกมามันก่อตัวเป็นค่ายกลขึ้นมา
นี่มันคิดจะใช้พลังจากจิตวิญญาณในการสื่อสารกับดวงดาวจะทำให้สามารถควบคุมพลังแห่งโลกได้มันเป็นทันสวรรค์ที่ข้าไม่สามารถประมาทเลินเล่อได้หลงเฉินคิดอยู่ภายในใจเขาผสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งเปิดประตูมิติขนาดใหญ่ขึ้นกลางหลังโดยทันทีออกมางานเลี้ยงได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วจะกินได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วหลงเฉินส่งเสียงออกมามันเป็นตอนนี้เองที่ฟาดินได้สั่นไหวก่อนที่จะมีมังกรเงินขนาดหมื่นลี้ฉีกประตูมิติออกมาและพุ่งทะยานเข้าสู่ทะเลอัศนีย์อย่างไม่รอช้าฮ่าฮ่าหลงเฉินเจ้านี่เป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงๆที่ยังไม่ลืมข้าราชามังกรเงินได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังโดยที่เกล็ดสีเงินทั่วร่างของมันส่องประกายแสงเจิดจรัสออกมามันทำให้กระบี่อัศนีย์ทั้งหลายที่กระแทกเข้ากับมันต่างระเบิดออกและถูกดูดกลืนอย่างต่อเนื่องเมื่อดูดกลืนพลังอัศนีย์เหล่านี้ก็ทำให้ร่างกายของมันยิ่งเปล่งแสงออกมาขณะที่อัคระทั่วร่างเพิ่มพลังของมันให้สูงขึ้นขึ้นเห็นได้ชัดว่าของเหล่านี้เป็นอาหารชั้นดีสำหรับมันช่วยคุ้มกันข้าหน่อยหลงเฉินส่งข้อความจิตวิญญาณออกไปพร้อมทั้งนั่งขัดสมาธิแล้วหลับตาลงเพื่อทำสมาธิของเขาเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้เรลีฟพุ่งออกมาจากภายในร่างของเขาแล้วห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้พลางดูดซับพลังอัศนีย์จากรอบราชามังกรเงินที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่กล้าประมาทพร้อมทั้งใช้ร่างขนาดหมื่นลี้ขดตัวอยู่รอบๆ ร่างของหลงเฉินและเรยหลงอีกทีการปรากฏตัวของมันทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาโดยที่ยอดฝีมือเผ่าอสูรมายาต่างสาบแช่งออกมาเพราะว่านี่มันโกงกันชัดๆทว่าต่อให้สาบแช่งก็ไม่กล้าใช้พลังจิตวินเพราะกลัวว่าเสียงจะผ่านเข้าไปด้านในและถูกทันสวรรค์ตรวจจับดวงตาของเซี่ยวเหวินเทียนแสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงอย่างหนักเพราะเขาพบว่าตอนนี้ราชามังกรเงินนั้นแข็งแกร่งกว่าช่วงที่เผชิญหน้ากับเขามากหลายเท่าตัวหากว่าอีกฝ่ายปรากฏตัวขึ้นด้วยร่างนี้ในตอนนั้นก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะรับมือได้ง่ายๆเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะตอนนั้นหลงเฉินมีพลังอยู่อย่างจำกัดถึงได้ทำให้ประตูทางเชื่อมมิติที่เปิดได้มันไม่สมดุลนี่ทำให้ราชามังกรเงินทำได้เพียงแค่ส่งร่างแยกออกมาเท่านั้นตอนนี้เขาได้ตัดผ่านขอบเขตดาราชีพมาแล้วและก่อสร้างมิติดาราโดยอาศัยพลังของทันสวรรค์ทำให้เขาสามารถเรียกเอาราชามังกรเงินร่างต้นออกมาได้ราชามังกรเงินคอยปกป้องหลงเฉินเอาไว้โดยที่คนอื่นๆไม่ได้รู้เลยว่าเขากำลังทำสิ่งใดสิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือมันโกงกันชัดๆหลงเฉินกำลังสื่อสารถึงมิติดาราทั้ง 18,000 ดวงเพื่อเริ่มเชื่อมพวกมันถึงกันและกันขอบเขตดาราชีพของเขาแตกต่างไปจากของคนอื่นๆเพราะเขาต้องหาวิธีควบคุมมิติดาราเหล่านี้ตอนนี้มันดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากเด็กแรกเกิดที่หลงเฉินจำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณหลักฐานในการหล่อเลี้ยงมันถึงงอจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเขาเข้าใจได้ในที่สุดแล้วว่าเหตุใดพลังวิญญาณหลักฐานของเขาถึงได้กล้าแกร่งขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเพราะหากว่าไม่มีก็ไม่มีทางเลยที่จะสามารถหล่อเลี้ยงมิติดาราทั้งหมดนี้ได้สุดยอดวิญญาณหลักฐานที่มีอัครต้นกำเนิดวิญญาณหลักฐานอยู่ถึง 1,080 ล้านอัครเองก็ถูกใช้งานในตอนนี้เมื่อพลังของมันประตูออกมาก็ทำให้มีได้สีใสเลื้อยออกไปยังมิติดาราทั้งหลายพลังวิญญาณหลักฐานของหลงเฉินได้เข้าไปถึงมิติดาราก่อนที่มันจะเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยที่แกนกลางของมันได้ก่อตัวขึ้นเป็นเหมือนหัวใจซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามันคือแกนกลางดวงดาราและหมายความว่ามิติดาราได้สมบูรณ์แล้วเมื่อมันสมบูรณ์ก็ทำให้เขาแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะว่าเขาสัมผัสได้แล้วว่ามีพลังมากมายกำลังโถมเข้ามาภายในร่างของเขามันคือพลังแห่งโลกในตอนนี้เองที่เขาถึงกับใจสั่นเพราะเขาได้ถูกเรยหลงปลุกขึ้นมาพร้อมทั้งรีบลืมตากลับมาเขาพบว่าเหนือฟากฟ้าแห่งนี้รายล้อมไปด้วยคลื่นอัศนีย์มากมายขณะที่ราชามังกรเงินกำลังส่งเสียงกู่ร้องคำรามออกมาปิดกั้นม่านฟ้าเอาไว้หลงเฉินรีบหนีไปยังอาณาเขตวิถีอัศนีทลายสวรรค์เร็วข้ากำลังจะทนไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่ทันสวรรค์แต่เป็นหายนะสวรรค์เจ้าไม่มีทางแบกรับมันได้อย่างแน่นอนราชามังกรเงินส่งเสียงกู่ร้องออกมาช่วงที่หลงเฉินสื่อสารกับมิติดารานั้นอาจจะดูเหมือนเป็นเวลาสั้นๆทว่าความเป็นจริงมันกินเวลาไปเป็นชั่วยามอมันทำให้ทันอัศนีนี้ยิ่งทรงพลังมากขึ้นช่วงแรกราชามังกรเงินยังดูนกระดูนอย่างมีความสุขทว่าหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วยามก็ทำให้มันแบกรับไม่ไหว
มันทำได้เพียงแค่ลดอาณาเขตลงเพื่อปกป้องหลงเฉินเอาไว้การที่หลงเฉินอุตส่าห์จัดงานฉลองให้มันเช่นนี้แต่มันกลับคุมไม่อยู่มันถือว่าเป็นการทำผิดต่อหลงเฉินจริงๆพลังอัศนียิ่งป่าเถื่อนมากขึ้นและเป็นเวลาเดียวกันกับที่มังกรอัศนีทั้ง9ตัวได้พุ่งเข้าไปรวมตัวกันอย่างช้าๆนี่ทำให้ราชามังกรเงินตหนกชาญได้ถึงสิ่งผิดปกติถึงได้รีบพุ่งออกไปเพื่อสกัดกั้นมันเอาไว้โดยที่ไม่ให้พวกมันผสานเข้าด้วยกันพวกมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากพลังวิถีสวรรค์ฉะนั้นหากว่ามันแข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่านี้ก็จะไม่ใช่อะไรที่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้มันมาข้าเตรียมการเอาไว้แล้วหลงเฉินสูดหายใจเข้าลึกเพราะเขารู้ดีว่ามันแตกต่างไปจากอดีตการที่เขาจะใช้พลังของโลหิตบริสุทธิ์มังกรฟ้ามันจำเป็นต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนเท่านั้นการที่ราชามังกรเงินถ่วงเวลาให้เขาได้มากขนาดนี้ก็พอแล้วในที่สุดราชามังกรเงินก็แบกรับไว้ไม่ก่อนที่มังกรอัศนีทั้ง9จะรวมตัวเข้าด้วยกันทำให้ร่างของราชามังกรเงินถูกกระแทกปลิวออกไปไกลเมื่อมังกรฟ้าอัศนีทั้ง9ก็รวมเข้าด้วยกันก็สร้างเป็นมังกรฟ้าร่างใหญ่ยักษ์ย้ายพริบตาที่เขามองเห็นร่างมังกรนี้ก็ทำให้ดวงตาของเขาหดเล็กลงเพราะว่ามันเป็นมังกรตัวเดียวกันกับช่วงที่เขาดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์มังกรฟ้าเรียกได้ว่าขนาดสภาวะพลังเองก็ไม่ได้ต่างกันเลยแม้แต่น้อยเมื่อมันปรากฏตัวก็ส่งเสียงกูร้องครามคำออกมาพลางคว้ากรงเล็บอันทรงพลังที่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งฟาดินอเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไม่ปราณีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งตาออกมาราวกับดาวดวงนี้ได้ระเบิดออกคลื่นพลังทำลายล้างกวาดออกไปทั่วโดยที่ทุกคนต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงกรงเล็บนี้ได้ทำลายฟาดินแห่งนี้ลงขณะที่พื้นดินซุดตัวลงไปกว่าหลายหมื่นลี้จนสร้างเป็นหลุมลึกรูปกรงเล็บบ่อขึ้นมาตอนนี้ร่างของหลงเฉินได้หายตัวไปอย่างสมบูรณ์ตายแล้วหรือผู้คนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเรียกได้เลยว่ามันเป็นการโจมตีทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีที่ไม่สามารถเบี่ยงหลบได้มันไม่ใช่แค่ทรงพลังแต่ยังแฝงไปด้วยพลังแห่งหลักการที่ไม่ว่าจะเป็นใครที่ต้องเผชิญหน้ากับกรงเล็บนี้จะไม่สามารถเบี่ยงหลบได้หลงเฉินดวงตาของเย่จือชิวถึงกับเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำพลางลุกขึ้นยืนแต่ได้ถูกเทียนยู่เจิ้งเหรินคว้าจับเอาไว้พอร้อมทั้งพูดออกมาว่าเด็กโง่สภาวะพลังของเขายังอยู่เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ผู้คนพากันตระหนักได้ว่าสภาวะพลังของหลงเฉินยังคงอยู่จริงๆถึงแม้ว่ามันจะแผ่วเบาก็ตามราชามังกรเงินส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งเตรียมจะพุ่งออกไปเผชิญหน้ากับมังกรฟ้าอัศนีร่างยักษ์ย้ายมันเป็นเหยื่อของข้าทันใดนั้นเองที่มีน้ำเสียงอันเย็นยะเยือกส่งออกมาโดยที่มันอัดแน่นไปด้วยเจตจำนงที่ไม่สามารถขัดขืนได้สิ่งนี้ทำให้ร่างของราชามังกรเงินถึงกับแข็งค้างไปกรงเล็บยักย้ายสั่นไหวไม่หยุดก่อนที่จะค่อยๆถูกยกขึ้นมาราวกับว่ามีพลังบางอย่างกำลังต่อต้านมันกรงเล็บนี้ค่อยๆยกขึ้นเหนือพื้นพร้อมทั้งเผยให้เห็นร่างของหลงเฉินอีกครั้งอะไรกันผู้คนไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองด้วยซ้ำขนาดเป็นพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนั้นแล้วแต่หลงเฉินก็ยังไม่ตายแม้ว่าปากของเขาจะมีเลือดไหลซิบออกมาแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรมังกรมารจันทราในมือได้ส่องประกายแสงสีดำทมิฬออกมาก่อนที่จะกระแทกกรงเล็บนี้ถอยกลับไปพื้นดินแหลกสลายขณะที่หลงเฉินเดินไต่อากาศกลับขึ้นไปบนฟ้าทีละก้าวมันทำให้กรงเล็บถูกดันถอยกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าและเหลือเอาไว้เพียงแค่พื้นดินที่เป็นหลุมลึกลงไปถึงขั้นที่มองไม่เห็นก้นหลุมนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันเมื่อมองออกไปยังภาพตรงหน้าก็ทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาเพราะว่าเมื่ออยู่ต่อหน้ามังกรตัวนี้แล้วตัวหลงเฉินดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากมดตัวน้อยแต่กลับยังสามารถต้อนกรงเล็บกลับไปได้อย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังทำให้ร่างของมังกรฟ้าถูกกระแทกถอยกลับไปตอนนี้เองที่หลงเฉินได้จ้องมองไปทางมันพลางป้องมือของเขาแล้วพูดว่าขอบคุณมากที่ให้โอกาสข้าครั้งนี้ข้าจะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนหลงเฉินมองออกไปทางมังกรฟ้าตรงหน้าถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากวิถีสวรรค์ซึ่งผูกติดอยู่กับเคราะห์กรรมของเขาทว่าครั้งก่อนเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จริงๆตัวเขาไม่สามารถสยบเกล็ดมังกรฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่ามันจะกลายเป็นของเขาแต่เขาก็ยังไม่สามารถพิชิตมันได้บางครั้งเหตุผลที่แท้จริงซึ่งทำให้เขาไม่สามารถควบคุมเกล็ดมังกรฟ้าได้ก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้การที่มังกรฟ้าตัวนี้ปรากฏออกมาคือการให้โอกาสเขาอีกครั้ง
สิ่งเดียวที่มังกรฟ้าตอบกลับมาในตอนนี้คือกรงเล็บอันทรงพลังที่ไร้กาศเสียยิ่งกว่าการโจมตีก่อนหน้านี้มันไม่คิดจะเปิดโอกาสให้หลงเฉินได้มีชีวิตรอดแม้แต่น้อยทว่าครั้งนี้หลงเฉินรับการโจมตีเอาไว้ได้เขาไม่เพียงแค่รับเอาไว้ได้เท่านั้นแต่เป็นเวลาเดียวกันกับที่ภาพร่างคมดาบสีดำทมิฬพุ่งทะลวงฉีกม่านฟ้าแล้วฟาดฟันเข้าใส่กรงเล็บนี้จนทำให้มันขาดออกจากกันเมื่อการโจมตีของหลงเฉินตกกระทบก็รีบส่งการโจมตีที่สองออกไปสถานการณ์เปลี่ยนให้เขากลายเป็นฝ่ายโจมโจมีขณะที่มังกรมานจันทราฟดานสายทานแห่งสวรรค์ออกไปฉีกม่านฟ้าออกจากกันตอนนี้เขาได้ใช้เบิกสวรรค์ขั้น7ออกมามังกรฟ้าระเบิดคลื่นอัศนีออกมาป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ทำให้ภาพร่างคมดาบถูกทำลายลงแต่ร่างกายบางส่วนของมันก็สลายหายไปเช่นเดียวกันนี้ทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นอัคระอัศนีกระจัดกระจายไปทั่วหลงเฉินถือมังกรมานจันทราเอาไว้ขณะที่เผชิญหน้ากับมันอย่างสุดความสามารถทุกการโจมตีของเขาไม่มีการเบี่ยงหลบใดๆหลังจากที่เวลาผ่านไปพักหนึ่งก็ทำให้เขากระอักเลือดออกมาเห็นได้ชัดว่ามังกรฟ้าตัวนี้แข็งแกร่งขนาดไหนทว่าตัวมังกรฟ้าเองก็ถูกทำลายไปหลายส่วนอัครอัศนีมากมายผสานเข้ากับร่างของเขาพร้อมทั้งกลายเป็นอาหารให้กับเหรยหลงเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายดึงเอาอัคระเหล่านี้กลับไปหลงเฉินอย่าไปเผชิญหน้ากับมันตรงๆตอนนี้ระดับพลังของเจ้าตัดผ่านได้แล้วยังมีรัศมีบารมีมังกรอยู่อีกใช้กลยุทธ์ต่อสู้กับมันจะทำให้มีโอกาสเอาชนะสูงกว่ามังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาไม่ข้าทำได้เพียงแค่เผชิญหน้ากับมันตรงๆครั้งก่อนข้าล้มเหลวในการสยบมันถึงอย่างไรครั้งนี้ข้าก็จะต้องใช้เจตจำนงของข้าสยบมันให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้วิธีจิตใจของข้าถดถอยหลงเฉินสายศีรษะของเขาถดถอยบ้านเจ้าน่าสิหากว่าเผชิญหน้าตรงๆแบบนี้ต่อไปมีหวังได้ถึงตายแน่ๆมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธมารจันทราเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าเคล็ดวิชาฝึกยุทธของข้ามันพิเศษถึงแม้ว่าข้าจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่โง่มากแต่ข้าก็ต้องทำหลงเฉินกัดฟันของเขาเอาไว้แน่นขณะที่มังกรมารจันทราโบกสะบัดอยู่ในอากาศทางพุ่งปะทะกับมังกรฟ้าซึ่งหน้าราวกับคนเสียสติตัวเขาเองก็ไม่ได้ต้องการทำเช่นนี้แต่มันเป็นความหยิ่งทะนงจากดวงวิญญาณของเขาเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเจตจำนงของจักรพรรดิโอดที่สร้างอิทธิพลต่อเขาหรือเปล่าทว่าสิ่งเดียวที่เขารู้คือหากว่าครั้งนี้ไม่สามารถสยบมันได้ก็จะทำให้วิถีจิตใจของเขาถดถอยซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ร้ายแรงอย่างมากมือขวาของเขาสั่นไหวโดยที่รัศมีบารมีมังกรได้จำกัดการเคลื่อนไหวของเขาเอาไว้นี่ทำให้เขาคว้าเอามังกรมานจันทราเอาไว้ด้วยมือซ้ายแล้วฟาดฟันมันต่อไปร่างอันใหญ่ยักษ์ย้ายของมังกรฟ้าค่อยๆหดเล็กลงขณะที่ตัวหลงเฉินเองก็ยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆสิ่งเดียวที่เขาสามารถใช้จัดการกับมันได้นั้นคือการใช้พลังใจของตัวเองเอาชนะมันหากว่าพลังใจของเขาถูกมันสยบเอาไว้ก็จะต้องตายอย่างแน่นอนเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นทางเดียวที่จะผ่านพ้นทันสวรรค์ครั้งนี้ไปได้พลังปราณไม่สำคัญพลังแห่งโลกไม่สำคัญพลังวิญญาณหลักฐานไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังใจเป็นเพราะว่าพลังของมังกรฟ้าตัวนี้อยู่เหนือขอบเขตที่เขาจะสามารถเผชิญหน้าได้ต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกเขตแดนที่ความตายก็ยังไม่สามารถรับมือได้เหตุผลที่เขาสามารถเผชิญหน้ากับมันได้จนถึงตอนนี้ล้วนเป็นเพราะพลังใจของเขาที่ต้องการจะสยบมันหากว่าเขาหลบเลี่ยงก็เท่ากับว่าเขาเกรงกลัวมันนั่นจะทำให้พลังใจของเขาถดถอยอย่างรุนแรงหากว่าอีกฝ่ายไม่ได้ถูกสยบโดยพลังใจของเขาก็ทำให้มันระเบิดพลังทั้งหมดออกมาผลลัพธ์เดียวที่รอเขาอยู่คือความตายเท่านั้นมังกรมารจันทราไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้และมันไม่ใช่อะไรที่จะพูดก็พูดได้เขาพูดเกริ่นๆออกไปเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่ามันจะเข้าใจได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวมันสภาวะพลังของเขาลดลงอย่างรวดเร็วพลังปราณเริ่มเหือดแห้งถึงได้ทำให้เขาไร้ซึ่งการป้องกันทุกการโจมตีของเขาจะทำให้กระดูกทั่วร่างป่นปี้เมื่อแขนทั้งสองข้างได้รับแรงกระแทกก็ทำให้ไม่มีเวลาฟื้นฟูมากพอถึงได้ทำให้เขาใช้ปากคาบมังกรมานจันทราเอาไว้แล้วกระโจนเข้าใส่มังกรฟ้าร่างยักษ์ย้ายอย่างไม่เกรงกลัวความตายทันใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาขณะที่มังกรมารจันทราได้ฟาดฟันลงบนศีรษะของมังกรฟ้าตัวนี้เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นก็ทำให้มังกรฟ้าหลักสายหายไปโดยที่เหลือเอาไว้เพียงแค่อัคระอัศนีนับไม่ถ้วนจบแล้วรึหลงเฉินผงะไปเพราะไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่ทันเมคากลางฟากฟ้าค่อยๆจางลงก่อนที่ประตูทางเชื่อมบานยักษ์จะสลายหายไปแย่แล้วหลงเฉินข้าต้องกลับไปแล้ว
ราชามังกรเงินดูดกลืนอัครอณีทั้งหลายเข้าไปอย่างบ้าคลั่งพลางส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะมันพบว่าประตูทางเชื่อมที่หลงเฉินสร้างขึ้นกำลังหดเล็กลงอย่างรวดเร็วต้องรู้ก่อนว่าหลักฐานของมันนั้นมาจากอาณาเขตวิธีอัศนีทลายสวรรค์เมื่อประตูปิดลงก็ทำให้มันสูญเสียพลังไปทำให้ถูกพลังหลักการของแผ่นดินใหญ่เทียนเทียนบูดูดกลืนเข้าไปราชามังกรเงินสูบเอาอัครอัศนีเข้าไปอย่างบ้าคลั่งพร้อมทั้งพุ่งหายเข้าไปภายในประตูทางเชื่อมมิดอย่างระวดเร็วเลยลงอ้าปากออกพร้อมทั้งสูบเอาอัครอัศนีที่เหลือเข้าไปเช่นเดียวกันตอนนี้เองที่มีแผนภูมิขนาดใหญ่อยากได้ปกคลุมม่านฟ้าพร้อมทั้งบดบังร่างหลงเฉินเอาไว้อย่างรวดเร็วแผนภูมิสวรรค์พุทธะซูเจียนหญิงและคนอื่นๆต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะไม่รู้เลยว่าจิ้งจอกเท่าอย่างอวีเสี่ยวหยุนนั้นเรียกยกเอาแผนภูมิสวรรค์พุทธะออกมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อทันสวรรค์สลายหายไปก็ลงมือโดยทันทีเป็นเพราะว่าลำแสงของมันไม่ได้มีอันตรายใดๆเมื่อครอบคลุมร่างของหลงเฉินเอาไว้ก็ทำให้ไม่สามารถสัมผัสถึงได้ภาพร่างคมดาบอันทรงพลังพุ่งทะลวงฉีกม่านฟ้าพร้อมทั้งฟาดฟันเข้าใส่ทางแผนภูมิสวรรค์พุทธะแน่นอนว่ามันเป็นการโจมตีของผู้เฒ่าเสียงระเบิดส่งออกมาโดยที่ปรากฏหม้อโอสถขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่รายล้อมไปด้วยอักขระขึ้นมารับการโจมตีของผู้เฒ่าเอาไว้มันคือหม้อโอสถราตรีล่มสลายของหุบเขาโอสถครั้งนี้อวีเสี่ยวหยุนเตรียมการมาอย่างดีถึงขั้นเอาอุปกรณ์เทวพิทักษ์สำนักทั้งสองติดตัวมาด้วยยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพทั้งหมดจงฟังรีบบุกเข้าไปภายในแผนภูมิสวรรค์พุทธะแล้วจับตัวหลงเฉินเอาไว้ให้ได้อวีเสี่ยวหยุนสั่งการออกไปคำสั่งนี้ทำให้จักรพรรดิเจียวเฉียวฉีหัวเรยหยุนเสี่ยหลัวและคนอื่นๆต่างพากันพุ่งเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตเป็นเพราะว่าแผนภูมิสวรรค์พุทธนั้นมีพลังที่สามารถปิดกั้นพื้นที่ด้านในได้การที่หลงเฉินถูกแสงนั้นห่อหุ้มเอาไว้ก็ทำให้เขาถูกขังเอาไว้ในกรงนี่แหละเหตุผลที่ทำให้อวีเสี่ยวหยุนเปลี่ยนใจเป็นต้องการจับหลงเฉินกลับมาเป็นเพราะจักรทันสวรรค์ครั้งนี้ก็ทำให้เขายิ่งต้องการความลับของหลงเฉินมากขึ้นกว่าเก่าหลงเฉินข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะหนีไปไหนจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีเผยรอยยิ้มออกมาเพราะแม้ว่าจะฆ่าหลงเฉินไม่ได้แต่การจะฉีกแขนฉีกขาเพื่อระบายความโกรธมันยังอยู่ในขอบเขตที่ทำได้ลงมือซูเจียนหญิงคว้าเอากระบี่ยาวออกมาขณะที่ยอดฝีมือของทั้งภาคีเทียนบู่ต่างยืนขึ้นโดยที่อุปกรณ์เทวะในมือสาดแสงและแรงกดดันออกมาพี่น้องทั้งหลายค่ะก่อนหน้านี้สิทธิ์พี่หลงเฉินได้ช่วยชีวิตพวกเราแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้พวกเราจะต้องช่วยสิทธิ์พี่ให้ได้เหล่าสิทธิ์ภาคีเทียนบู่ต่างคว้างคว้าอทุวาของพวกเขาออกมาขณะที่ติดตามเย่หลิงฉานพุ่งตรงไปยังแผนภูมิสวรรค์พุทธะพวกเขารู้ดีว่ามันมีกฎว่ามีเพียงยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้นี่แหละเหตุผลที่อวีเสี่ยวหยุนสั่งการให้หัวเรยหยุนและคนอื่นๆลงมือโดยปกติแล้วอวีเสี่ยวหยุนควรจะแค่เก็บมันกลับมาพร้อมๆหลงเฉินเลยก็ได้แต่ไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ได้ทำเช่นนั้นซูเจียนหญิงนำกองกำลังยอดฝีมือคีเทียนวะเหียนบุญส่วนเย่หลิงฉานนำกองกำลังสิทธิ์พาคีเทียนบุกกระโจนออกไปตอนนี้เป็นช่วงที่สงครามครั้งใหญ่กำลังจะปะทุขึ้นแล้วแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงหลงเฉินส่งออกมาว่าใจเย็นๆก่อนข้าบอกไปแล้วว่าที่เชิญพวกท่านมาก็เพื่อให้เป็นสักขีพยานไม่จำเป็นต้องลงมือกองกำลังโลหิตมังกรของข้าอยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองที่ม่านฟ้าได้สั่นไหวก่อนที่จิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวจะแผดไปปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ภาพร่างของกองกำลังกว่าหมื่นร่างได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันกองกำลังโลหิตมังกรผู้คนผงะไปเพราะว่าพวกเขาเอาแต่มุ่งเน้นความสนใจไปที่หลงเฉินจนลืมกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ไปกัวเหรินกูหยางลีฉีซ่งหมิงหยวนเยเว่จือเฟิงเซี่ยเฉินม่งฉีชูเหยาทั้งวันหลิวหลู่เหยียนเสี่ยวหยุนและคนอื่นๆต่างปรากฏตัวขึ้นมาด้านหลังของพวกเขาล้วนเป็นกลุ่มครุ่นที่สวมชุดเกราะสีเลือดโดยที่ในมือถือกระบี่ยาวสีเลือดเอาไว้ด้วยสายตาที่ดูร้ายราวกับนักรบจากขุมนรกจิตสังหารที่ไหลทะลักออกมามันแผดออกไปไม่หยุดเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นมาก็พากันกระโจนเข้าไปภายในแผนภูมิสวรรค์พุทธะโดยทันทีกัวเหรินส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาว่ากองกำลังโลหิตมังกรอยู่นี้แล้วหากว่าใครอยากจะเกิดใหม่ก็รีบๆด่าหน้ากันเข้ามาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ